going to slaughter your people. Mark my face. It will be the last thing you see on this earth. ในปี300จักรพรรดิโรมันได้แผ่ขยายจากอาราเบียจนไปถึงเกาะอังกฤษแต่นั่นมันก็ยังไม่พอสำหรับพวกเขารวมต้องการทั้งแผ่นดินและกำลังคนที่อยู่ภายใต้อำนาจของพวกเขาโดยเฉพาะพวกซามาเชียนทางตะวันออกพวกเขาต้องต่อกรกับกองทัพโรมอย่างหนักและสุดท้ายสงครามก็ได้จบลงในวันที่4นักรบซามาเชียนที่เหลือรอดคือสุดยอดนักรบของชนเผ่าพวกเขาต้องอยู่ในสภาพเร่ร่อนโรมันประทับใจฝีมือของพวกซามาเชียนและความห้าวหาญโรมันจึงได้ไว้ชีวิตพวกเขาโดยมีเงื่อนไขที่ว่านักรบกลุ่มนี้จะต้องยอมขึ้นตรงต่อสังกัดกองทัพโรมันทายาทของชาวเผ่าซามาเชียนจะต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเพื่อรบให้กับโรมันด้วยเด็กกลุ่มนี้พวกเขาจะต้องถูกส่งมาจากบ้านที่ซามาเชียนไปประจำการที่เกาะลีเดนชายแดนด้านตะวันตกของโรมโดยกำหนดเวลาประจำการอยู่ที่15ปีถ้าครบ15ปีแล้วยังรอดชีวิตอยู่ได้พวกเขาก็จะได้ปลดประจำการสามารถกลับบ้านได้นี่คือกฎที่เผ่าซามาเชียนต้องปฏิบัติตามและนี่ก็คืออาเธอร์หนึ่งในเด็กที่ต้องประจำการรับใช้รวม15ปีอาเธอร์เขาต่างจากเด็กคนอื่นที่ต้องมาประจำการอยู่ที่นี่นั่นก็คือพ่อของเขาเป็นหัวหน้านักรบซามาเชียนที่มาประจำการอยู่ที่บิทเทนก่อนหน้านี้และก็ได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับหญิงบิทเทนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คืออาเธอร์บ้านของอาเธอร์อยู่ที่บิทเทนเขาเป็นลูกครึ่งบิทเทนกับซามาเชียนไม่เหมือนเด็กคนอื่นที่ต้องจากบ้านมาจากซามาเชียนพ่อของอาเธอร์นั้นได้ตายไปแล้วและคนที่ทำหน้าที่ดูแลแล้วก็สอนอาเธอร์มาก็คือนักบวชที่มีชื่อว่าพาเลเจียสนักบวชสอนให้อาเธอร์เป็นคนดีเสียสละยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและอาเธอร์ก็ได้เข้ามาเป็นหัวหน้ากองนักรบที่มาจากซามาเชียนจนเวลาผ่านไปเด็กกลุ่มนี้ก็ได้เติบโตเป็นอัศวินพวกเขาสร้างวีรกรรมสู้รบมามากมายแล้ววันนี้ก็เป็นวันครบ15ปีวันที่พวกเขาจะได้ปลดประจำการได้รับอิสรภาพแล้ววันนี้พวกเขาก็ได้มารับตัวบีชอปเจอร์มาเนียสผู้ที่เดินทางนำเอกสารปลดประจำการจากโรมมาให้กับพวกเขาแต่ระหว่างทางนั้นเองก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซุ่มดูขบวนของบีชอปอยู่ในป่าพวกนี้ก็คือพวกวอลชนพื้นเมืองของบิทเทนที่ไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันและพวกชาวโวก็ได้เปิดฉากโจมตีใส่ขบวนรถทันทีกลุ่มทหารคุ้มกันขบวนรถแม้จะเป็นทหารฝีมือดีแต่ว่ามีจำนวนน้อยกว่าแถมโดนรอบโจมตีอีกด้วยมันจึงทำให้พวกเขาเสียเปรียบเป็นอย่างมากทางฝั่งอัศวินซามาเชียนที่นำโดยอาเธอร์พวกเขาเห็นดังนั้นจึงรีบควบม้าเข้ามาปกป้องบิชอปคนที่นำเอกสารมาปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสรภาพโดยอาเธอร์ในกองของเราอัศวินเป็นนักรบผู้ไม่เคยแพ้ใครคนที่2แลนสลอตอัศวินผู้ใช้ดาบคู่เป็นอาวุธคนที่3ทิดทันนักดาบที่มีความว่องไวเป็นเลิศคนที่4กาเวนนักรบคลั่งเป็นคนที่ไม่เคยกลัวศัตรูหน้าไหนคนที่5กาลาฮัดยอดนักธนูบนหลังม้าคนที่6ดาโกเน่จอมพลังผู้ใช้อาวุธขนาดใหญ่และคนสุดท้ายคนที่7บอสผู้ดุดังมีอาวุธสลับมือสั้นทั้ง7ตามีฝีมือกันอย่างมากจนชื่อเสียงพวกเขาโด่งดังไปทั่วโลกทั้ง7บุกเข้ามาช่วยบิชอปและสุดท้ายก็สามารถจัดการพวกวอลได้แต่ก็เหลือรอดอยู่1คนที่โดนจับตัวได้อาเธอร์เขาเลยเข้ามาถามนักรบคนนี้ว่าหัวหน้าของพวกแกส่งพวกแกมาทำไมนักรบคนนั้นก็ตอบว่าพวกเขามาสังเวยชีวิตอาเธอร์มองไปดูที่ป่ารอบข้างก็ดูเหมือนว่ามีคนจ้องมองพวกเขาอยู่และคนนั้นก็คือเมอร์ลินหัวหน้าชาววอลที่กำลังจ้องมองดูอาเธอร์อาเธอร์คิดอยู่สักพักแล้วก็ตัดสินใจปล่อยชายคนนี้ไปจากนั้นพวกเขาก็มาดูที่รถของบิชอปและพวกเขาก็ได้พบว่าบิชอปโดนธนูเสียบหัวตายไปแล้วแต่อาเธอร์ก็บอกว่าคนนี้ไม่ใช่บิชอปเขาเคยเจอบิชอปอยู่ตอนเขาเป็นเด็กและไม่ใช่คนนี้แน่นอนแล้วอาเธอร์ก็เดินออกไปหากลุ่มทหารโรมันที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่แล้วก็มีทหารคนนึงตะโกนทักอาเธอร์และนี่ก็คือบิชอปเจอมาเนียสเขาให้คนปลอมตัวเป็นเขานั่งในรถม้าและตอนนี้ชายตัวปลอมก็ได้ตายไปแล้วหลังจากนั้นพวกอาเธอร์ก็ได้พาบิชอปไปที่เมืองระหว่างนั้นทางอัศวินก็คุยกันว่าหลังจากที่ปลดประจำการไปแล้วจะไปทำอะไรกันต่อดีบางคนก็บอกว่าจะกลับบ้านบางคนก็ยังไม่รู้จะไปที่ไหนกันดีบ้านก็จากมานานจนจำไม่ได้แล้วพวกเขาจากบ้านมาถึง15ปีเต็มส่วนอาเธอร์เขาตั้งใจจะไปที่โรมเพราะว่าโรมนั้นความคิดของอาเธอร์เป็นเมืองที่ดีชาวเมืองมีความศรีวิไลมีแต่คนดีๆทุกคนอยู่อย่างเท่าเทียมกัน
และทั้งหมดที่เขาเล่ามานั้นอาเธอก็ได้ยินมาจากอาจารย์ของเขาที่เคยสอนเขาไว้แบบนี้เขาก็เลยเชื่อมาแบบนี้มาโดยตลอดโดยที่เขาเองก็ยังไม่เคยไปที่นั่นแม้แต่ครั้งเดียวแล้วคืนนั้นก็ถึงเวลาที่พวกเหล่าอัศวินซามาเชียนรอมาตลอด15ปีวันที่พวกเขาจะได้ปลดประจำการแล้วก็ได้มีชีวิตเป็นอิสระจากพวกโรมันพวกเขามารอกันที่โต๊ะกลมที่ประชุมของเหล่าอัศวินโดยก่อนหน้านี้หลายปีก่อนเก้าอี้ทุกตัวจะเต็มไปด้วยพวกพ้องของพวกเขาแต่ถึงตอนนี้มันก็เหลือแค่พวกเขาเท่านั้นที่ยังรอดมาถึงทุกวันนี้ได้และหลังจากนั้นบิชอปก็เดินเข้ามาในห้องประชุมบิชอปที่เห็นเก้าอี้ว่างเยอะพบว่าตามรายชื่อแล้วมันต้องมีเยอะกว่านี้แล้วที่เหลือมันหายไปไหนทำไมไม่มาอาเธอก็ตอบบิชอปไปว่ารายชื่อนั้นมันเมื่อ15ปีที่แล้วที่ว่างๆอยู่ก็คือตายเพื่อปกป้องแผ่นดินกันหมดแล้วบิชอปก็เลยคุยเรื่องปลดประจำการแต่ก่อนที่จะคุยบิชอปก็ได้แจ้งเรื่องที่โรมจะถอนทหารออกจากมิดเทนเพราะว่าที่นี่มันห่างไกลไม่มีค่าอะไรให้ต้องปกป้องอีกต่อไปแล้วและที่สำคัญตอนนี้ก็มีพวกแซกซอนกำลังบุกเข้ามาที่มิดเทนพวกอัศวินก็กังวลกันอย่างมากเพราะว่าพวกแซกซอนนั้นมันโหดร้ายมากๆฆ่าทุกอย่างที่ฆ่าได้แม้แต่คนแก่ผู้หญิงหรือว่าเด็กคนที่สามารถจับอาวุธได้พวกมันจะฆ่าให้หมดพวกอัศวินได้ยินที่โรมกำลังจะทิ้งที่นี่ไปพวกเขาก็ใจหายเหมือนกันพวกเขาปกป้องแผ่นดินนี้มาถึง15ปีเพื่อนผองต้องล้มตายไปแต่สุดท้ายทางโรมก็ทิ้งแผ่นดินนี้ไปจนได้และบิชอปก็ขอคุยกับอาเธอร์เป็นการส่วนตัวบิชอปจึงแจ้งว่าพวกอาเธอร์มีภารกิจสุดท้ายก่อนปลดประจำการภารกิจที่ต้องไปพาขุนนางชาวโรมันที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบิทเทนกลับมาเพื่อหนีมาจากพวกแซกซอนที่กำลังบุกเข้ามาโดยเป้าหมายที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือลูกชายของขุนนางซึ่งเป็นลูกศิษย์คนโปรดของพระสันตะปาปาที่มีชื่อว่าอเล็กโทอนาคตเด็กคนนี้อาจจะได้ตำแหน่งพระสันตะปาปาอาเธอได้รับภารกิจในวันสุดท้ายของพวกเขาเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็โกรธเป็นอย่างมากที่เอาภารกิจเสี่ยงตายแบบนี้มาให้พวกเขาในวันที่พวกเขาจะได้รับอิสรภาพแล้วเพราะเส้นทางที่พวกเขาต้องไปมันก็ต้องผ่านดินแดนของพวกวอลที่เป็นศัตรูตัวร้ายของโรมพวกวอลจ้องจะฆ่าพวกโรมอยู่แล้วและแน่นมันก็มีโอกาสตายสูงอย่างมากตัวเขาเองไม่เป็นไรแต่พวกลูกน้องของเขานั้นรอเวลานี้มา15ปีแล้วเขายอมเรื่องนี้ไม่ได้แต่บีชอปก็ขู่ว่าตอนนี้พวกอัศวินยังไม่ได้รับเอกสารปลดประจำการถ้าพวกอัศวินไม่ยอมไปทำภารกิจก็ถือว่าหนีทหารและทางโรมก็จะตามล่าพวกเขาเหมือนกับหมาถ้าไม่ยอมไปทำก็ถือว่าตายและบีชอปก็สัญญาว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจสุดท้ายจริงๆเขาสัญญาว่าถ้ากลับมาเมื่อไหร่เอกสารปลดประจำการจะวางรออยู่ตรงนี้ทำให้อาเธอไม่มีทางเลือกถ้าไม่ไปทำก็จะตายเขาจึงต้องตกลงไปทำภารกิจนี้ไปทำภารกิจยังมีโอกาสรอดสูงแต่ถ้าไม่ไปลูกน้องของเขาได้ตายหมดแน่ตัดภาพมาที่เหล่าอัศวินกำลังเลี้ยงฉลองกันอยู่ในร้านเหล้าด้วยความดีใจที่พวกเขานั้นจะได้เป็นอิสรภาพจากโรมสักทีไม่ต้องไปเสี่ยงตายแล้วและอาเธอก็ได้เดินมาที่ร้านแล้วก็ได้เห็นพวกเพื่อนๆกำลังมีความสุขเขาก็เลยจะเดินกลับเพราะเขาไม่อยากจะทำลายช่วงเวลาดีๆของเพื่อนๆแต่กาลาฮาร์ก็เห็นอาเธอเขาก็เข้าไปทักอาเธอแล้วอัศวินคนอื่นๆก็เดินมาชวนอาเธอมาฉลองด้วยกันแล้วอาเธอก็ได้ตัดสินใจบอกเรื่องภารกิจสุดท้ายกับเพื่อนๆไปภารกิจเสี่ยงตายที่ต้องไปทำพอพวกเขาได้ยินอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่พอใจกันอย่างมากพวกเขาก็ต่างต่อว่าอาเธอที่ไปรับงานในวันที่พวกเขาได้รับอิสรภาพแล้วพวกเขาบอกว่าพวกเราทั้งหมดยอมตายเพื่ออาเธอแต่อาเธอกลับเห็นพวกโรมันดีกว่าพวกเขาอาเธอก็บอกว่านี่เป็นคำสั่งห้ามปฏิเสธเสร็จงานเมื่อไหร่กลับมารับอิสรภาพโดยทันทีโดยอาเธอไม่ยอมบอกเรื่องที่โดนบิชอปขู่ไว้ถ้าเขาบอกเรื่องนี้ไปเขากลัวว่าพวกอัศวินจะไปจัดการบิชอปและมันก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็ได้และสุดท้ายพวกอัศวินทุกคนก็ยอมไปกันพวกเขาก็จะลุยด้วยกันถึงพวกโรมันจะโกหกแต่ว่าอาเธอไม่มีวันโกหกพวกเขาอยู่แล้วซึ่งเวลาเดียวกันนั้นเองพวกแซกซอนก็ยกทัพขึ้นมาเกาะบิทเทนที่ชายฝั่งพวกมันมากันเป็นพันพวกแซกซอนเข้าโจมตีหมู่บ้านแถบชายฝั่งเขาทำลายแล้วก็ฆ่าชาวบ้านทุกหมู่บ้านที่ได้เจอพวกมันจะไม่ปล่อยให้ใครรอดไปได้ไม่มีการจับเฉลยพวกมันจะฆ่าทันทีคนที่นำทัพมาก็คือแซนดิกแม่ทัพใหญ่ของพวกแซกซอนโดยเขามีลูกชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเซนลิกทำหน้าที่เป็นรองแม่ทัพซึ่งทางแซกซอนก็ได้ชาวมิดเทนคนหนึ่งมาเป็นพวกเป็นคนที่ทรยศชาติเดียวกันและเขาก็บอกว่ากองทัพโรมันที่อยู่ทางใต้ของอิตาลีนำโดยอัศวินอาร์เธอร์ยอดนักรบผู้ไม่เคยแพ้ในศึกครั้งใดกลุ่มอัศวินกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่น่ากลัวที่สุดสำหรับทัพของแซกซอนแซนดิกได้ยินงั้นก็สนใจขึ้นมาอาเธอจะเป็นศัตรูที่คู่ควรที่เขาจะต้องฆ่าให้ได้และชาวบิทเทนคนนั้นก็เล่าต่ออีกว่าทางตอนเหนือของบิทเทนมีบ้านของขุนนางใหญ่ชาวโรมันตั้งอยู่บ้านหลังนั้นก็คือที่ที่อาเธอจะต้องไปช่วยแซนดิกจึงคิดว่าจะโจมตีบ้านขุนนางคนนี้เพื่อจับตัวมาเรียกฆ่าไถ่
แซนดิกจึงแบ่งกำลังเป็น2 ส่วนให้ลูกชายนำทัพตัดทางหนีจากทางด้านใต้ส่วนตัวของเขาจะนำทัพบุกโจมตีอยู่ทางด้านเหนือเป้าหมายก็คือบ้านของคุณนางตัดฉากมายังอาเธอร์เขาและเหล่าอัศวินก็ออกเดินทางไปทำภารกิจสุดท้ายของพวกเขาพวกเขาต้องเดินทางออกจากกำแพงเฮเลียนแนวเขตแดนของโรมเขาไปยังดินแดนของพวกวอลเพื่อจะไปยังบ้านขุนนางที่อยู่ทางตอนเหนือของบิทเทนแต่ในป่าเขตแดนของพวกวอลพวกเขาก็เจอกับกองทัพชาววอลที่ดักซุ่มโจมตีพวกเขาพวกวอลยิงธนูมัดด้วยเถาวัลย์หนามขวางกลุ่มของพวกอาเธอร์บีบทางไปเรื่อยๆเพื่อให้ไปตามทางที่พวกวอลต้องการและพวกอาเธอร์ก็จนมุมจนได้ในระหว่างที่พวกอาเธอร์กำลังจะถูกฆ่าก็ได้มีเสียงเป่าเขาดังขึ้นมาพวกวอลได้ยินก็ถอยทันทีพวกอาเธอร์ก็งงกันว่าพวกวอลมันจะถอยไปทำไมแต่อาเธอร์ก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเมอร์ลีนหัวหน้าเผ่าวอลเขายังไม่อยากจะให้พวกอาเธอร์ตายซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นทางด้านเมอร์ลีนผู้นำของชาววอลก็ได้ทราบข่าวเรื่องที่พวกแซกซอนได้ยกทัพมาที่นี่แล้วซึ่งตอนนี้โรมันที่เป็นศัตรูก็เริ่มจะถอยทัพแล้วปล่อยชนีให้พวกแซกซอนเข้ามาปกครองแต่ว่าศัตรูใหม่อย่างพวกแซกซอนที่โหดเป็นอย่างมากมาแทนเมอร์ลีนเลยอยากจะให้อาเธอร์เป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับพวกแซกซอนแล้วจากนั้นพวกอาเธอร์ก็มาถึงจุดหมายปลายทางเขาเลือกหาชาวโรมันที่อยู่ทางตอนเหนือของบิทเทนอาเธอร์มาถึงก็แจ้งแก่ขุนนางมาริอัตว่าจะต้องรีบอพยพโดยด่วนแต่ว่ามาริอัตขุนนางคนนี้เขากลับไม่ยอมเพราะว่าที่นี่คือทรัพย์สินของเขาจะให้ทิ้งไปง่ายเขาก็ไม่ยอมทางโรมต้องส่งทหารมาปกป้องเขาไม่ใช่ให้เขาทิ้งที่นี่ไปถ้ามาริอัตไม่ยอมไปกับอาเธอร์ภารกิจนี้ก็จะล้มเหลวแล้วพวกเขาก็จะไม่ได้รับอิสรภาพอาเธอร์ก็เลยบอกขุนนางว่าถ้าไม่ยอมไปดีๆเขาจะจับมัดแล้วก็ใช้ม้าลากไปมาริอัตที่กลัวเขาก็เลยต้องยอมทำตามที่อาเธอร์สั่งระหว่างที่มาริอัตเข้าไปเก็บของอยู่นั้นอาเธอร์ก็ได้สำรวจชาวบ้านแถวนี้แล้วเขาก็ได้เจอว่าพวกชาวบ้านอยู่กันอย่างอดอยากและถูกขุนนางคนนี้กดขี่รังแกแล้วเขาก็ได้ไปเจอกับคนโดนแขวนอาเธอร์ถามชาวบ้านก็ได้ความว่าคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านของที่นี่ผู้ใหญ่บ้านได้ไปขอร้องมาริอัตให้ลดภาษีลงและเหลือข้าวให้พวกเขาได้กินบ้างไม่ใช่ยึดไปจนหมดแทบจะต้องกินหญ้าอยู่แบบนี้ทุกวันซึ่งมาริอัตก็ไม่พอใจผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยโดนลงโทษถูกจับแขวนอยู่แบบนี้พวกชาวบ้านก็เล่าให้อาเธอร์ฟังต่ออีกว่ามาริอัตคนนี้บอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนจากพระเจ้าพวกชาวบ้านต้องเชื่อฟังเขาอาเธอร์ก็เลยตอบไปว่าขุนนางคนนี้ไม่ใช่ทูตสวรรค์จากไหนและพวกเจ้าก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทาสใครแล้วอาเธอร์ก็ตัดเชือกที่มัดตัวผู้ใหญ่บ้านและช่วยชายแก่คนนี้และอาเธอร์ก็บอกกับพวกชาวบ้านว่าพวกแซกซอนกำลังมาจากทางเหนือให้ชาวบ้านทุกคนเก็บของแล้วก็รีบออกเดินทางลงใต้ไปกับพวกเขาแล้วขบวนอพยพก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางทิศทานที่ออกไปสอดแนมก็กลับมารายงานกับอาเธอร์ว่าตอนนี้ทัพของแซกซอนยกทัพมา2ทางทางเหนือแล้วก็ทางใต้พวกเขากำลังโดนล้อมหมดแล้วแต่ว่ายังพอมีทางหนีอยู่โดยตรงข้ามภูเขาไปทางตะวันออกแล้วทิศทานก็มองไปเห็นขบวนชาวบ้านที่จะไปด้วยเขาก็เลยถามอาเธอร์ว่าจะเอาไปด้วยจริงใช่ไหมเพราะพวกชาวบ้านจะทำให้พวกเขาเดินทางได้ช้าลงอย่างมากและมันจะไม่รอดเอาทั้งหมดแต่อาเธอร์ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะรู้กันดีว่าอาเธอร์ก็คงไม่ปล่อยให้ชาวบ้านพวกนี้ตายอยู่ที่นี่แน่แต่ก่อนที่จะออกเดินทางกันอาเธอร์ก็ได้เห็นว่าทหารโรมันกำลังก่ออิฐปิดประตูอะไรสักอย่างอยู่อาเธอร์ก็เลยเดินเข้าไปดูแต่ว่าพวกทหารก็ไม่ยอมให้เข้าทหารบอกว่าที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามแต่อาเธอร์ก็จะเข้าไปเห็นได้เขาชักดาบออกมาขู่ทหารแล้วก็ให้ดาโกเนสพังอิฐที่ก่อไว้แล้วพวกเขาก็เข้าไปในประตูพอเข้าไปก็ได้เจอว่าเป็นคุกใต้ดินที่ใช้ทรมานนักโทษนักโทษส่วนใหญ่ก็ได้ตายกันหมดแล้วแต่มีเหลือรอดอยู่2คนซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งและเด็กอีกคนหนึ่งอาเธอร์ก็ได้ช่วยทั้งสองออกมามาริอัตก็บอกกับพวกอาเธอร์ว่ามันเป็นพวกนอกรีที่ไม่ยอมนับถือพระเจ้าพวกมันสมควรโดนแบบนี้อาเธอร์ก็ตอบว่ากลับแล้วก็บอกว่าพวกเขาไม่ยอมรับพระเจ้าหรือว่าไม่ยอมรับใช้ท่านกันแน่มาริอัตก็บอกกับอาเธอร์ว่าเขาเป็นขุนนางถ้าอาเธอร์ล้ำเส้นมากเกินไประวังจะเจอดีอาเธอร์ก็เลยเอาดาบจี้ที่คอของขุนนางคนนี้ซะแล้วก็บอกว่างั้นแค่ฆ่าท่านตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วใช่ไหมมาริอัตที่กลัวโดนฆ่าเขาก็เลยไม่กล้าเถียงต่อและพวกเขาก็ออกเดินทางกันระหว่างเดินทางอาเธอร์ก็ได้มาดูอาการของหญิงคนที่เขาช่วยออกมาจากคุกใต้ดินมือของเธอนั้นก็ดูบิดผิดรูปจากที่เธอโดนทรมานอาเธอร์เลยจัดการจัดกระดูกให้และผู้หญิงคนนั้นก็ได้แนะนำตัวเธอบอกว่าเธอชื่อกินิเวียเป็นชาววอลที่โดนพวกโรมันจับมาเธอคิดว่าตัวเองก็คงไม่รอดแล้วแล้วก็เป็นอาเธอร์ที่เป็นผู้เข้ามามอบชีวิตใหม่ให้กับเธอเธอซาบซึ้งใจไปอย่างมากและเธอก็บอกว่าเธอเคยได้ยินเรื่องราวของอาเธอร์มาจากพ่อของเธอพ่อของเธอเคยเล่าให้ฟังว่าอาเธอร์คือยอดนักรบผู้ไม่เคยแพ้ใครเป็นบุตรแห่งซามาเชียนบุคคาบิทเทนด้วยกัน
แม่ของอาเธอร์เป็นชาวบิเทนแต่ว่าอาเธอร์ก็ทำงานให้กับพวกโรมมาลบค่าฟันกับพวกบิเทนส่วนทางทัพแซกซอนพวกมันก็มาถึงคฤหาสน์ของมาริอัสขุนนางโรมันแต่พวกมันก็ไม่เจอขุนนางสักคนหน่วยสอดแนมของแซกซอนก็แจ้งว่าพวกโรมันใช้ทางหนีไปทางตะวันออกเซนเด็กเลยส่งลูกชายของเขาพร้อมด้วยทหาร200ตามไปล่าอาเธอร์กับขุนนางโรมันส่วนพวกอาเธอร์ก็ได้ตั้งค่ายพักแรมกินนิเวียก็เดินออกไปนอกค่ายตอนกลางดึกก่อนออกไปเธอก็ชายตามองอาเธอร์อาเธอร์เห็นก็เลยเดินตามไปทั้งคู่อยู่กัน2ต่อ2และเมอร์ลินผู้นำของชาววอลก็เดินออกมาจากป่าอาเธอร์เขาเห็นก็ตกใจและก็คิดว่ากินนิเวียหักหลังเขาแต่มอร์ลินก็บอกกับอาเธอร์ว่าเขามาดีแล้วก็บอกว่ากินนิเวียเป็นลูกสาวของเขาเองกินนิเวียมีศักดิ์เป็นเจ้าหญิงของชาววอลเมอร์ลินมาครั้งนี้เพื่อมาขอเจรจากับอาเธอร์โดยเมอร์ลินต้องการให้อาเธอร์มาเข้าร่วมกับเขาเป็นผู้นำของกองทัพชาววอลเพื่อต่อกรกับทัพแซกซอนที่ตอนนี้เข้ามาในบิทเทนแล้วแต่ว่าอาเธอร์ก็ได้ปฏิเสธไปก็เพราะว่าความแค้นระหว่างเขากับชาววอลมันมากเกินไปในอดีตตอนที่อาเธอร์ยังเป็นเด็กพวกวอลเคยบุกโจมตีหมู่บ้านของอาเธอร์และแม่ของอาเธอร์ก็ได้ตายในการบุกครั้งนั้นแต่ว่าเมอร์ลินก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากให้นางตายแต่อาเธอร์ก็ปฏิเสธแล้วก็เดินจากไปเช้าวันต่อมาก็เกิดเรื่องขึ้นในขบวนเดินทางของพวกเขาขุนนางมาริอัสแค้นอาเธอร์ที่กล้าทำแบบนี้กับเขาแล้วเขาก็คิดจะจัดการกับกลุ่มอัศวินมาริอัสพร้อมด้วยพวกทหารโรมันจึงได้จับเด็กที่พวกอาเธอร์ช่วยออกมาจากคุกเป็นตัวประกันแล้วก็บอกให้อาเธอร์ยอมแพ้ซะในขณะนั้นเองลูกขนุนก็ได้ปักเข้ากลางอกของมาริอัสและนี่ก็คือฝีมือของกินนิเวียแล้วมาริอัสก็ได้ตายในทันทีทหารโรมันที่เหลือทั้งหมดก็ยอมแพ้ให้กับอาเธอร์ถ้าไม่ยอมก็เท่ากับตายหลังจากความวุ่นวายได้จบลงพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่ออาเธอร์ก็มาขอโทษลูกชายของมาริอาร์ตที่เขาต้องฆ่าพ่อของอเล็กโตไปอเล็กโตเขาก็เข้าใจดีเขาบอกว่าพ่อของเขานั้นได้จากไปนานแล้วเขาบอกอีกว่าตอนนี้พ่อของเขาไม่เหมือนเมื่อก่อนพ่อได้กลายมาเป็นคนโหดร้ายบ้าอำนาจไม่ต่างจากคนที่โรมอาเธอร์ได้ยินจึงเถียงกลับไปว่าเขายังเชื่อว่าที่โรมนั้นมีแต่คนดีๆมีความเท่าเทียมกันเพราะว่านักบวชที่เป็นอาจารย์ของเขาเคยสอนเอาไว้นั่นเองแต่อาเธอร์ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสมันสักครั้งและอเล็กโตชายหนุ่มที่เคยไปที่นั่นก็ได้บอกว่าเพเลเจียสอาจารย์ของอาเธอร์ได้ตายไปแล้วตายเพราะว่าสอนเรื่องความเท่าเทียมกันแล้วคนที่สั่งประหารนั่นก็คือบิชอปคนที่ส่งอาเธอร์มาที่นี่และที่โรมไม่ได้สวยหรูอย่างที่อาเธอร์ได้ยินมาทั้งหมดมันก็เป็นแค่การสร้างภาพเท่านั้นอาเธอร์ได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับอึ้งเหมือนทั้งโลกของเขาได้พังทลายลงไปสิ่งที่เขาได้เชื่อมาโดยตลอดทั้งชีวิตมันไม่มีอยู่จริงจนขบวนพวกอาเธอร์ก็เดินทางจนมาถึงแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งตรงนี้ถ้าเดินกันแบบปกติน้ำแข็งจะแตกและตกไปตายกันหมดได้อาเธอร์จึงได้สั่งให้คนลงมาจากหลังม้าแล้วก็กระจายกันเดินแต่แล้วก็มีเสียงกองศึกกำลังไล่หลังพวกเขามาติดๆพวกแซกซอนตามพวกเขามาทันจนได้อาเธอร์ก็หยุดเดินแล้วหันมามองหน้าพวกอัศวินเพื่อนๆของเขาพวกอัศวินก็รู้ใจกันดีพวกเขาขี้เกียจที่หนีแล้วเหมือนกันอาเธอร์จึงสั่งให้ขบวนอพยพเดินทางกันไปต่อส่วนพวกเขา7คนจะหันกลับไปสู้กับพวกแซกซอนชาวบ้านก็ถามว่าจะเอาจริงใช่ไหม7ต่อ200กินนิเวียก็เดินออกมาแล้วก็บอกว่า8ไม่ใช่7เพราะว่าเธอจะขอเข้าต่อสู้ด้วยแล้วพวกเขาก็ตั้งแนวเตรียมรบแล้วพวกแซกซอนก็มาถึงในที่สุดและนำทัพโดยซินเลกลูกชายของแม่ทัพใหญ่ของพวกแซกซอนพวกแซกซอนจึงลองยิงธนูวัดระยะดูแต่มันก็ยิงไม่ถึงมันไกลจนเกินไปอาเธอร์ก็ได้สั่งให้บอลและทิทันโชว์กลับไปให้พวกแซกซอนดูสองคนยิงถึงและโดนพวกแซกซอนตายไป 2-3 คนซินลิกเห็นอย่างนั้นเขาจึงรีบสั่งให้ทหารเดินหน้าเข้าไปหาพวกอาเธอร์พวกแซกซอนเริ่มเดินเข้ามาหาพวกอาเธอร์และแผ่นน้ำแข็งก็เริ่มมีรอยร้าวอาเธอร์จึงสั่งให้ทุกคนยิงขนาบทั้งสองข้างของพวกมันทำให้พวกมันบีบเข้าไปอยู่ตรงกลางเพื่อทำให้แผ่นน้ำแข็งนั้นแตกพวกอาเธอร์ระดมยิงธนูใส่ทั้งปีกซ้ายและปีกขวาของพวกแซกซอนบีบให้พวกแซกซอนต้องเดินเข้ามาอัดกันตรงกลางแต่ซินเลกก็รู้ทันเขาตะโกนสั่งให้ทหารกระจายตัวออกไปถ้าใครไม่ทำตามเขาจะฆ่าทิ้งทันทีพวกอาเธอร์พยายามยิงเข้าอย่างหนักแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลอาเธอร์เลยสั่งให้อัศวินเตรียมตัวเข้าปะทะดาโกเน่ที่เห็นอย่างนั้นเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปใกล้พวกมันแล้วก็ใช้ขวานฟันไปที่แผ่นน้ำแข็งทำทุกอย่างเพื่อให้แผ่นน้ำแข็งนั้นแตกออกมาพวกซิลิกที่เห็นอย่างนั้นก็รีบเอาหน้าไม้ยิงขัดขวางแต่ก็ไม่ทันการแล้วแผ่นน้ำแข็งได้แตกออกมาดาโกเน่ทำสำเร็จเขาสามารถพังน้ำแข็งได้แตกแล้วทหารแซกซอนเกือบครึ่งตกลงไปในน้ำแข็งแต่ตัวของดาโกเน่เองเขาก็โดนหน้าไม้ยิงไปหลายดอกอาเธอร์กับพวกก็พยายามบุกเข้าไปพาตัวดาโกเน่ออกมาโดยมีพวกที่เหลือคอยยิงคุ้มกันให้แต่ก็ช่วยไม่ทันดาโกเน่ก็ได้เสียชีวิตไป
พวกอาเธอต้องเสียเพื่อนสหายร่วมรบของพวกเขาไป1คนจากการที่น้ำแข็งแตกมันก็ทำให้พวกแซกซอนนั้นไม่สามารถตามมาต่อได้จากนั้นขบวนอพยพของอาเธอก็กลับมาถึงเมืองได้อย่างปลอดภัยพวกเขาก็ได้เจอกับบิชอปที่รอต้อนรับพวกเขาด้วยความยินดีภารกิจนี้สำเร็จแล้วบิชอปก็ได้เอาหนังสือคำสั่งปลดประจำการมาให้ตามสัญญาแต่ว่าเราอสวินต่างอยู่ในอารมณ์เศร้าและก็อารมณ์โกรธอย่างมากที่ต้องเสียดาโกเน่เพื่อนรักของพวกเขาไปบอสเคว้งหนังสือใส่บิชอปแล้วก็บอกว่าดาโกเน่ไม่จำเป็นต้องใช้มันแล้วเขาได้อิสรภาพไปแล้วจากนั้นพวกเขาก็นำศพของดาโกเน่ไปฝังที่สุสานอสวินสุสานของเราอสวินซามาเชียนที่เสียชีวิตไปส่วนทางด้านเซนเล็กเขาก็ได้กลับไปรายงานกับพ่อเรื่องที่เขาทำพลาดและยังทำให้ทหารตายไปอีกเป็นร้อยเซนดิกเขาก็โมโหและก็ทำโทษโดยเอามีดกรีดหน้าลูกชายของตัวเองจากนั้นก็สั่งให้คนสนิทของเขาขึ้นมาคุมกองทัพแทนลูกชายของตัวเองและเขาก็สั่งให้เดินทัพเพื่อเข้าโจมตีพวกโรมันที่อยู่ทางตอนใต้ทันทีแล้วคืนนั้นยาบนกำแพงก็ได้มาแจ้งกับอาเธอว่าพวกแซกซอนมาถึงแล้วกองทัพแซกซอนตั้งค่ายข้างหน้าพวกเขาอาเธอขึ้นไปดูบนกำแพงพร้อมพวกอัศวินก็เห็นทัพมากมายที่รอจะโจมตีพวกเขาอาเธอก็บอกกับพวกอัศวินเพื่อนๆของเขาว่าถึงเวลาจากลากันแล้วสหายของข้าอาเธอก็ได้สั่งให้ทุกคนอพยพหนีไปซะและสลอตก็เดินเข้ามาบอกกับอาเธอว่าศึกนี้อาเธอไม่จำเป็นจะต้องหลบที่นี่มันไม่มีอะไรแล้วแล้วอาเธอจะอยู่ที่นี่ทำไมแลนสล็อตไม่อยากจะให้อาเธอต้องมาทิ้งชีวิตอยู่ที่นี่เพราะที่นี่ไม่ใช่บ้านของพวกเขาที่แท้จริงแต่อาเธอก็บอกว่าถ้าเจ้าเป็นเพื่อนข้าก็อย่ามาขวางจงใช้อิสรภาพที่ได้มาแทนข้าด้วยอาเธอบอกว่าทุกสิ่งที่เขาทำมาตลอด15ปีทุกคนที่เขาปกป้องทุกคนที่เขาเข็นข้ามันทำให้เขาทิ้งที่นี่ไปไม่ได้จนเช้าวันถัดมากองทัพโรมันก็ถอนทหารทั้งหมดออกมาจากเมืองโดยมีชาวบ้านบางส่วนที่ไม่อยากจะตายอยู่ที่นี่ก็เดินทางไปด้วยอัศวินเพื่อนๆของอาเธอก็ไม่เข้าร่วมกับอาเธอในการต่อสู้กับพวกแซกซอนพวกเขาก็เดินทางไปพร้อมกับพวกชาวบ้านส่วนอาเธอก็เตรียมพร้อมที่จะหลบใส่เกราะแบบโรมันเต็มยศขี่ม้าไปยืนคนเดียวอยู่บนยอดเขาตรงจุดนี้ก็มองเห็นทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งของกองทัพแซกซอนแล้วก็ขบวนอพยพบอสเห็นอาเธอเขาก็ตะโกนลาอาเธอเป็นครั้งสุดท้ายอาเธอก็ตะโกนตอบและขบวนโรมันก็อพยพเดินทางจากไปแต่อาเธอไม่ได้ลบอยู่เพียงคนเดียวอาเธอได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเข้าร่วมกับพวกวอลนำกองทัพพวกวอลปกป้องดินแดนของพวกเขาเองจากพวกแซกซอนโดยพวกวอลก็มีจีเนเวียคอยประชาการกองรบพวกชาววอลก็แอบซุ่มโจมตีอยู่ในป่าส่วนสนามรบหลังกำแพงอาเธอก็ให้พวกชาวบ้านจุดไฟใส่ฟางเป็นควันเพื่อผางไม่ให้พวกแซกซอนเห็นภายในกำแพงแล้วก็เอาน้ำมันมาลาดทำเป็นกับดักไว้ส่วนทางด้านฝั่งแซกซอนตอนนี้แม่ทัพเซนดิกก็เตรียมตัวเข้าโจมตีแล้วใจศึกชาววิทเทนมาแจ้งข่าวว่าตอนนี้ทหารโรมันพร้อมกับอัศวินถอยทัพไปหมดแล้วเหลือแต่ชาวบ้านไม่กี่ร้อยที่ไม่ยอมที่จะหนีไปจากที่นี่แต่พอทัพเซ็กซอนเดินเข้ามาใกล้ก็เห็นกับอาเธอขี่ม้าอยู่บนยอดเขาคนเดียวแซนดิกก็ถามใจศึกไปว่าแล้วบนเขานั้นคือใครไหนบอกว่าไปกันหมดแล้วใจศึกก็เลยบอกว่านั่นคืออาเธอร์อัศวินคนเดียวที่ไม่ยอมหนีแซนดิกก็เลยสนใจในตัวของอาเธอร์ขึ้นมาอัศวินคนนี้คู่ควรที่เขาจะจัดการด้วยตัวเองเซนดิกก็เลยเดินออกมาแล้วก็ให้คนบอกทงสัญญาณเขาขอคุยกับอาเธอร์อาเธอร์ก็ขี่ม้าออกมาคุยด้วยพอได้เจอกันเซนดิกก็บอกกับอาเธอร์ว่าตั้งแต่ขึ้นเกาะนี้มาเขาได้ยินชื่อของอาเธอร์ไม่รู้กี่สิบรอบเซนดิกอยากมาเห็นหน้าชัดๆก่อนที่เขาจะฆ่าแล้วเขาก็ถามอาเธอร์ว่าพวกโรมก็ทิ้งที่นี่ไปแล้วแล้วเจ้ายังจะสู้อีกทำไมถ้าเจ้าจะยอมแพ้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเป็นกรณีพิเศษแต่อาเธอร์ก็ตอบว่าเขาไม่ได้สู้เพื่อโรมแต่ว่าเขาสู้เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสิ่งที่เซนดิกเองก็คงไม่เข้าใจแล้วอาเธอร์ก็ให้เซนดิกจำหน้าเขาเอาไว้ดีแล้วเจอกันในสนามรบเมื่อนั้นเราคงได้วัดฝีมือกันแล้วอาเธอร์ก็ขี่ม้ากลับเข้ากำแพงไปหลังจากอาเธอร์จากไปแล้วเซนดิกก็พูดกับตัวเองว่าเจอสักทีศัตรูที่คู่ควรแล้วก็เดินกลับมาอย่างดีใจที่เซนดิกจะคุยกับอาเธอร์จริงๆแล้วเขามีเหตุผลอยู่2ข้อข้อแรกก็อยากเห็นหน้าศัตรูที่คู่ควรที่จะฆ่าข้อที่2ที่สำคัญกว่าก็คือมาดูว่าอาเธอร์มีแผนอะไรที่ต่อกรกับทัพของพวกเขาได้ซึ่งจากตรงนี้ถ้าอาเธอร์จะสู้ตายจริงๆคงฉวยโอกาสฆ่าเซดดิกไปแล้วแต่วันนี้อาเธอร์กลับเดินกลับเข้าไปยังกำแพงแสดงว่าต้องมีแผนอะไรสักอย่างที่จะทำลายทัพของเขาสิ่งนั้นต้องรออยู่หลังกำแพงแน่นอนแล้วทัพของแซกซอนก็ลั่นกองรบเตรียมเข้าโจมตีเสียงกองดันไปไกลถึงขบวนโรมันที่กำลังอพยพพวกอัศวินเพื่อนของอาเธอร์ได้ยินเสียงกองก็มองหน้ากันทุกคนก็รู้ว่ากำลังคิดอะไรกันอยู่ทุกคนคิดจะกลับไปช่วยอาเธอไปสู้ตายกับพวกแซกซอนเพื่อดินแดนที่พวกเพื่อนๆของพวกเขาเคยพลีชีพเพื่อปกป้องมัน
พวกอัศวินที่เหลืออยู่5คนตอนนี้ก็ขี่ม้ากลับไปหาอาเธอร์แต่งชุดรบเต็มยศเป็นชุดรบของชาวซามาเชียนชนเผ่านักรบแห่งทุ่งหญ้าทั้ง6เตรียมต่อสู้อีกครั้งคราวนี้ไม่ได้สู้ตามหน้าที่แต่สู้ในฐานะเสรีชนสู้ด้วยความต้องการของตัวเองและประตูกำแพงก็ได้เปิดออกมาเซนดิกมองก็รู้เลยว่ามันต้องมีแผนแน่ๆที่กล้าเปิดประตูเชิญพวกเขาขนาดนี้เซนดิกก็เลยสั่งให้แบ่งทหารกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปในกำแพงก่อนทหารแซกซอนกลุ่มแรกบุกเข้าไปเป็นคนของซิลิกพวกมันเดินทับเข้าไปในกำแพงแต่กลับไม่เจออะไรไม่มีใครอยู่ทั้ง6ที่ขี่ม้าก็ยืนอยู่ไกลๆและธนูของพวกวอก็ถูกสั่งให้ยิงทันทีธนูหลายร้อยดอกพุ่งเข้ามาทหารชุดแรกของแซกซอนฆ่าพวกมันให้ได้มากที่สุดทัพชาววอลยิงธนูออกมาจากแนวป่าลูกธนูพุ่งใส่พวกทัพแซกซอนทำให้ทัพแซกซอนนั้นต้องหยุดทัพและตั้งขบวนโลเพื่อปกป้องตัวเองแล้วอาเธอร์กับกลุ่มอัศวินก็ขี่ม้าบุกเข้าโจมตีกองทัพแซกซอนโดยใช้ควันในการอำพรางตัวเองพวกอาเธอร์ทำซ้ำไปซ้ำมาจนพวกแซกซอนนั้นพยายามยิงหน้าไม้ใส่แล้วก็กลายเป็นว่าโดนพวกเดียวกันเองเพราะว่าควันมันหนาจนเกินไปจนมองไม่เห็นพวกเดียวกันทัพแซกซอนแนวหน้าโดนทำร้ายจนหมดเหลือกลับมาก็แค่1คนเท่านั้นแซนดิกจึงสั่งให้ฆ่าคนที่หนีรอดออกมาได้แล้วเขาก็ตัดสินใจนำทัพทั้งหมดเข้าโจมตีพวกเขาบุกเข้ามาแต่ก็ไม่เจอใครเหมือนเดิมเจอแต่ศพทหารแซกซอนนอนกองเต็มกันไปหมดแซนดิกจึงสั่งให้แบ่งทัพเป็น2ส่วนให้ลูกชายของเขานำทัพครึ่งหนึ่งไปทางซ้ายแล้วก็คุ้มกันจากแนวป่าแซนดิกก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะมีทัพซ่อนอยู่ในป่าส่วนตัวเขาเองจะนำทัพบุกไปตรงกลางเพื่อไปหาอาเธอร์ทางทัพโวลก็ให้นักรบชาวโวลยิงธนูไฟใส่ทัพปีกซ้ายของแซกซอนธนูไฟก็โดนกับดักน้ำมันทำให้เกิดแนวเพลิงยาวตัดทัพปีกซ้ายออกมาจากทัพกลางและกองทัพชาวโวลก็บุกเข้าโจมตีกองทัพปีกซ้ายของแซกซอนทันทีทางด้านเมอร์ลินผู้นำทัพวอลที่แอบตั้งทัพอยู่บนเขาตรงกลางพวกเขาก็ใช้เครื่องยิงไฟยิงใส่ทัพกลางของแซกซอนทัพแซกซอนตั้งขบวนโล่ตั้งรับแล้วอาเธอร์กับอัศวินของเขานั้นพร้อมกองทัพชาววอลก็บุกเข้าโจมตีในระยะประชิดทัพกลางของแซกซอนทั้งหมดเข้าตะลุมบอลกันพวกเขาเข้าเล่นงานจัดการพวกแซกซอนให้ได้มากที่สุดและทิศฐานก็ได้ไปเจอกับแซนดิกทิศฐานก็เข้าไปดวลดาบกับแซนดิกแรกๆก็ดูเหมือนว่าจะสู่สีกันทิฏฐานใช้ความเร็วของเพลงดาบของเขาบุกเข้าโจมตีแซนดิตไม่หยุดแต่สู้กันไปได้สักพักทิฏฐานกับเสียเปียกกับแซนดิตและก็เริ่มถูกเล่นงานและสุดท้ายทิฏฐานก็ไม่อาจจะสู้แซนดิตได้เขาก็โดนแซนดิตสังหารไปทันทีทางฝั่งกินนิเวียเธอก็ดวลดาบกับซินเล็กลูกชายแม่ทัพของแซกซอนด้วยกำลังของผู้หญิงไม่อาจจะสู้ซินเล็กได้เธอกำลังจะถูกฆ่าแต่โชคดีของเธอที่แลนสล็อตเข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันแล้วทั้งคู่ก็ได้ดวลดาบกันตอนนี้ซินลิกกำลังจะเสียท่าแต่เขาก็หยิบหน้าไม้ขึ้นมาแล้วก็ยิงปักอกแลนสล็อตแลนสล็อตก็คว้างดาบใส่ซินลิกปักเข้ากลางอกซินลิกเต็มๆและแลนสล็อตที่อาการบาดเจ็บเขาก็เข้าไปจัดการซินลิกจนซินลิกได้ตายคามือของเขาเองและแลนสล็อตก็ได้ชิดใจไปเหมือนกันทางฝั่งของอาเธอร์ตอนนี้เขาก็ได้เจอกับซินลิกแล้วและเขาก็เห็นว่าทิฐานเพื่อนของเขานั้นโดนฆ่าตายไปแล้วอาเธอร์ก็โกรธเป็นอย่างมากเขาบุกเข้าจัดการซินลิกสู้กันไปได้สักพักอาเธอร์ก็โดนฟันจนล้มลงเซนดิกเดินเข้ามาเพื่อจะซ้ำแต่ก็โดนอาเธอร์ใช้แทงกับหลังโดนเข้าท้องกับเซนดิกแล้วอาเธอร์ก็ลุกขึ้นมาฆ่าเซนดิกแม่ทัพของแซกซอนได้ตายทัพของอาเธอร์ได้รับชัยชนะพวกเขาสามารถจัดการพวกที่ลุกลานพวกเขาได้จนหมดจากนั้นก็มีพิธีศพของทิฏฐานและแลนสล็อตก็ถูกนำไปฝังไว้ที่สุสานอัศวินเดียวกันกับดาโกเน่เมื่อทุกอย่างได้จบลงอาเธอร์ก็ได้แต่งงานกับกินิเวียรวมคนของวิทเทนให้เป็นหนึ่งเดียวชาววิทเทนก็ได้ให้อาเธอร์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของพวกเขาทุกคนคุกเข่าลงทำความเคารพกษัตริย์อาเธอร์ผู้ที่ปกป้องพวกเขาจากศัตรูและรวมชาววิทเทนเขาด้วยกันแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องศึกจอมราชันอัศวินล้างปัตตภีหนังในปี2004ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสตูดิโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ